ต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้วันผู้ใหญ่พรุ่งนี้วันเด็กครับคุณวิทยเยนครับวันเด็กคุณขนอมไปเตรียมไปเที่ยวไหนคงไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะทุกวันก็ทำตัวให้เป็นวันเด็กอยู่แล้วเอาไม่พาลูกไปเที่ยวไหนกันจะไปดูรถถังอ่ะไม่รู้เลยนั่งเครื่องบินคนมีลูกนะครับไปรัฐสภาก็ได้นี่สนช.เขาก็จัดนะครับที่รัฐสภานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านสนช.สมชายแสวงการกันเลยนะครับเกี่ยวกับการประชุมเมื่อวานนี้กับยตินะครับถอดถอนคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์แล้วก็วันนี้กรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับครับนะครับอยากให้คุณสมชายสรุปภาพรวมให้ฟังให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อยนะครับว่าเมื่อวานนี้การเปิดแถลงนะครับข้อกล่าวหาและก็การชี้แจงของข้อกล่าวหาทั้ง2ท่านเมื่อวานนี้ครับครับก็บรรยากาศก็ตอนเริ่มต้นก็อาจจะมีขุกขักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีสมาชิกบางท่านก็หวังดีนะครับครับที่จะให้การประชุมนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็สมาผู้แถลงเปิดคดีทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้พูดได้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่กระทบต่อบุคคลภายนอกนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการปลุกปั่นมวลชนขึ้นมาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เลยท่านก็เลยเสนอให้มีการประชุมลับบังเอิญผมในฐานะเลขาธิการนิดเนี่ยก็ต้องดูว่าตามข้อบังคับที่เขาเสนอมาตามข้อ3เนี่ยใช้กับการประชุมทั่วไปแล้วก็ที่ผ่านมาการดำเนินการถอดถอนซึ่งเรามีอยู่แล้วรวม50นะสวทำหน้าที่มาแล้ว6ครั้งเนี่ยนะครับครับก็เป็นการประชุมโดยเปิดเผยทั้งสิ้นครับครับแต่ว่าในข้อบังคับข้อนะข้อ52เนี่ยระบุไว้ชัดครับว่าเป็นการประชุมโดยเปิดเผยเว้นแต่นะครับเพื่อคุ้มครองสาประโยชน์สาธารณะคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นอาจจะทำให้เกิดความมั่นคงปัญหาความมั่นคงหรืออาจจะไปเกิดปัญหาความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอประชุมรับได้ครับเมื่อวานเนี่ยการเสนอประชุมรับโดยใช้ข้อ13โดยใช้เสียงรับรอง1ใน4คือประธานไม่ได้ประธานคือได้รับฟังข้อรับทั่วของผมนะครับในขั้นการนี้แล้วเนี่ยท่านก็สั่งให้การใช้เสียงต้องมากกว่า1/4ของที่ประชุมนะครับก็คือเป็นข้างมากครับครับก็เลยใช้ข้อ152แต่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็มีปัญหาอะไรขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยที่จะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือมันจะต้องเรียนเราเลือกเรียนแต่เรื่องที่ทีมเรียนอ่อนต่อความมั่นคงเนี่ยประธานก็คงใช้ดุลพินิจในการสั่งให้ประชุมรับได้ครับก็เลยมีมติ107/70นะครับขอให้ประชุมเปิดเผยต่อไปหลังจากนั้นก็ดำเนินการนะครับฝ่ายปปช.ผู้กล่าวหาก็แถลงเปิดคดีก่อนนำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะครับเมื่อวานก็นำคณะไป8คนตั้งแต่เลขารองเลขาแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายกฎหมายทั้งหมดนะครับฝั่งคุณนิคมก็มีอดีตสว.มา4ท่านครับที่โดนข้อหักกล่าวหาด้วยนะครับในคดี38สว.ก็ถือว่าท่านมาฟังบรรยากาศที่ท่านถูกถอดถอนด้วยในกรณีที่จะเข้าวันที่21นี้นะครับครับการแถลงของท่านอาจารย์วิชาก็ระบุนะครับชัดเจนว่าประเด็นที่1ก็คือการที่มีข้อกังวลว่ารัฐธรรมนูญ50ไม่มีแล้วเนี่ยทำไมถึงต้องถอดถอนอยู่นะครับซึ่งอาจารย์วิชาก็เคลียร์ให้ที่ประชุมฟังแล้วก็ได้รับฟังถ่ายทอดด้วยกันเมื่อวานเนี่ยก็คือการกระทำความผิดของนายนิคมหรือนายสมศักดิ์เนี่ยในรัฐธรรมนูญ50ในการแก้ไขที่มาสว.ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่ามิชอบนะครับมีความผิดหลายมาตราของรัฐธรรมนูญแต่และก็ผิดที่เป็นความผิดของพรบ.ปปช.ด้วยนะครับพรบ.ปปช.ยังมีอยู่ถึงแม้รัฐธรรมนูญ50จะถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยปปช.ก็มีที่ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับส่งให้สว.ซึ่งตอนนี้สว.ทำได้ยังในการถอดถอนพูดง่ายๆความผิดตามรัฐธรรมนูญไม่มีแล้วแต่ความผิดปปช.ยังมีคุณกรณีคุณนิคมเนี่ยนะครับใช่ครับครับเป็นความผิดตามพรบ.ปปช.ครับเพราะฉะนั้นที่เข้าใจกันก่อนหน้านี้ว่าคุณนิคมน่าจะรอดคุณสมศักดิ์น่าจะรอดเพราะว่าเป็นการกล่าวหาว่าผิดต่อรัฐธรรมนูญ50เมื่อ50ไม่มีอยู่แล้ว2คน2ท่านนี้ก็น่าจะรอดแต่ว่าพอฟังจากอาจารย์วิชาพูดเมื่อวานนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่าผิดกฎหมายปปช.ด้วยซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ครับส่วนรอดไม่รอดมันเป็นการลงมติในคูหารับอีกทีนะครับครับแต่ว่าเอาว่าป
ปปชบอกแล้วสรุปชัดเจนว่าความผิดยังมีอยู่ตามกฎหมายปปชครับนะครับก็เป็นคำอธิบายเรื่องนี้จะได้ตกไปนะครับผู้ที่มาเชียร์คุณนิคมคุณสมศักดิ์ก็จะได้หมดประเด็นที่ต้องเอามาเชียร์เรื่องนี้อีกแล้วนะครับว่ารัฐมนูล50ไม่มีแล้วเนี่ยทำไมยังมีความผิดก็เป็นความผิดตามพรบปปชนะครับขั้นตอนก็เหมือนกันครับวันนี้รัฐมนูลไม่มีอยู่50ไม่มีอยู่แต่ความผิดคดีอาญาทั่วไปอ่ะนะครับไปอะไรฮะไปโกงเช็คไปปล้นธนาคารไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็มีเป็นความผิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะผู้มีหน้าที่ตำรวจอัยการศาลก็ต้องทำหน้าที่ตามความผิดตามพรบกฎหมายเหล่านั้นวันนี้ปปชก็ทำหน้าที่ตามพรบปปชที่ระบุว่าคุณนิคมคุณสมศักดิ์มีความผิดอยู่นะครับครับสนชก็ต้องทำหน้าที่แทนสวเพราะกฎหมายของปปชเขาระบุว่าให้ส่งมาให้สวถอนถ้าสนชไม่ทำหน้าที่แล้วสนชมาทำหน้าที่เป็นสวแล้วเนี่ยแทนสวเลยนะครับสนชก็โดนข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่เช่นกันครับครับคุณชนชัยครับตอนนี้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมา9คนเพื่อจะรวบรวมข้อซักถามที่จะซักถามผู้ถูกร้องแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยนะครับผมทีนี้วันขั้นตอนต่อไปเนี่ยในวันที่มีการซักถามก็จะเหมือนกับซักถามในสภาเต็มเลยใช่ไหมครับแล้วก็เฉพาะกรรมธิการ9ท่านนี้เป็นผู้รวบรวมคำถามมาสักถามอย่างนั้นหรือเปล่าครับเมื่อวานมีสมาชิกยื่นคำเสนอแปรยติคือเรียกนิยติเพื่อสักถามนะครับครับไว้4ท่านซึ่งรวมทั้งผมด้วยก็มีข้อคำถามทั้งปปชและข้อคำถามของคุณนิคมและข้อคำถามของคุณสมศักดิ์ครับสมาชิกยื่นได้นะครับและยังเปิดโอกาสให้ยื่นได้ถึงวันจันทร์ตอนเที่ยงนะครับครับกรรมธิการสักถาม9คนที่ตั้งขึ้นเนี่ยที่ทำงานนำข้อสักถามของสมาชิกซึ่งอาจจะมีสมมติว่า7ท่านแต่อาจจะมีสักคนละ3คำถามเป็น20กว่าคำถามนี่นะครับมาดูว่าตรงไหนเนี่ยนอกเหนือประเด็นการถอดถอนไปถามเขาเรื่องอื่นก็ไม่ได้นะครับต้องไม่ต้องอยู่ในประเด็นเท่านั้นใช่ไหมฮะต้องอยู่ในประเด็นเท่านั้นถูกต้องครับแล้วก็นำมาสักถามแทนคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์เนี่ยประธานก็กำหนดให้สักถามในวันพฤหัสหน้าก็คือ7วันวันที่15นะครับครับคุณยิ่งลักษณ์ก็จะกำหนดให้สักถามในวันที่16ครับก็ถามในท่อประชุมใหญ่เนี่ยครับเพียงแต่ว่าไม่ให้สมาชิกไปถามคุณนิคมคุณสมศักดิ์คุณถามปปชตรงเพราะเดี๋ยวจะมีการกระทบกระทั่งกรรมธิการสักถามซึ่งตั้งขึ้นก็จะทำหน้าที่ในการอ่านคำถามของผมแทนอย่างเงี้ยต้นครับสมาชิกก็คือนั่งฟังอย่างเดียวเพราะว่าได้ส่งคำถามให้กรรมธิการไปแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกถอดถอนเนี่ยตอบไม่ชัดเจนมีสิทธิ์จะซักถามเพิ่มเติมไหมครับหรือเป็นหน้าที่ของกรรมธิการตอนนี้กรรมธิการต้องมีมติกันเองครับถ้าสมมติว่าสมาชิกไม่ตอบคำถามนะครับกรรมธิการก็อาจจะซักถามจะต้องตกลงกันว่าถ้าเขาไม่ตอบเลยเนี่ยกรรมธิการจะถามย้ำไหมว่าตกลงคือยืนยันที่จะไม่ตอบครับหรือถามแล้วเบี่ยงไปประเด็นอื่นเนี่ยกรรมธิการมีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าเอ๊ะผิดประเด็นนะครับหรือเข้าใจคำถามผิดหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกรรมธิการต้องมีมติของกรรมธิการก่อนถ้ากรรมธิการบอกว่าเอาแค่เขาถามตามข้อคำถามของสมาชิกสมมตินะครับครับแล้วผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้กล่าวหาเขาไม่ยอมตอบครับแล้วกรรมธิการบอกว่าเขาก็ไปถามต่อแล้วอันนี้ก็แล้วแต่กรรมธิการครับอันนี้เราให้อิสระของกรรมธิการก็ถือเป็นดุลพินิจที่สมาชิกจะต้องลงมติเอาไม่ใช่สมาชิกใช่ครับหลังจากฟังแล้วบางทีการไม่ตอบก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกกล่าวหาครับบางทีการไม่ตอบก็เป็นผลเสียกับผู้ถูกกล่าวหาครับครับผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ส่งคนอื่นมาตอบแทนไหมครับมีสิทธิ์ส่งมาช่วยไหมแต่ถ้าคำถามไม่ได้ถามคนนั้นก็ตอบไม่ได้ครับคือตอบแทนไม่ได้แล้วเมื่อวานประธานได้กำหนดชัดเจนครับว่าผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาที่มาสภาเมื่อวานพูดง่ายๆเหมือนมาศาลนะครับมาศาลจะสั่งครับวันถูกสักถามท่านต้องมาตอบคำถามต้องมาตามนั้นถ้าเพราะอาจจะมีคำถามพลาดทิ้งมาถึงท่านแต่เมื่อวานบังเอิญคนอื่นที่ขึ้นชี้แจงเลยนะครับมีอาจารย์วิชาคนเดียวแล้วคุณนิคมคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปถามรองเลขาหรือเลขาปปชไม่ได้หรือจะไปถามสวที่มาเป็นเครื่องคุณนิคมอีก4คนก็ไม่ได้เพราะว่า4คนเมื่อวานไม่ได้ขึ้นแถลงงั้นมันขึ้นอยู่กับว่ากรรมธิการผู้ซักถามเขาจะถามใครถูกไหมฮะถ้าอย่างสมมติอย่างกรณีวันนี้เกิดคุณยิ่งลักษณ์ชี้แจงแล้วก็มีทนายมาชี้แจงแล้วพอสมาชิกสงสัยก็เจาะจงที่จะถามคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องให้ทนายตอบอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะ
ผมเรียนนี้ครับวันนี้มาคดีของคุณยิ่งรักนะครับครับเรายังไม่รู้คุณยิ่งรักเนี่ยที่เตรียมคนมาเนี่ยคุณยิ่งรักจะแถลงเอง 100% หรือเปล่าครับถ้าแถลงเอง 100% อันนี้ก็จบไม่มีปัญหาสมาชิกก็ไปถามคนอื่นไม่ได้ครับสมมติเอาคุณกิติรัตน์มาเอาคุณบุญทรงมานั่งข้างๆเนี่ยสมาชิกบอกอยากถามอันนี้ถามไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณยิ่งรักได้แบ่งว่าตอนที่1คุณยิ่งรักแถลงให้คุณนิวัฒน์ทำลงแถลงให้คุณกิติรัตน์แถลงให้คุณบุญทรงหรือคุณอะไรทั้งหลายแถลงเนี่ย4คนครับสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามไปยังคนที่แถลงแล้วประธานต้องสั่งว่า4คนเนี่ยจะต้องมาศาลให้มาสมชในวันศุกร์ข้างแล้วต้องมาตอบคำถามเพราะสมาชิกอาจถามท่านสมาชิกก็ต้องเขียนคำถามว่าสมมติคุณกิติรัตน์ตั้งอธิบายความไปสมาชิกก็ได้ต้องมีคำถามถึงคุณกิติรัตน์ครับนะครับคุณกิติรัตน์ก็ต้องเป็นคนตอบคำถามถึงคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักก็ต้องตอบคุณยิ่งรักบอกว่าฉันตอบฉันไม่ตอบฉันให้ทนายตอบอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ถ้าสุกหน้าถ้าคุณยิ่งรักเลื่อนหรือไม่มาหรือเหตุผลใดๆก็ตามทำได้ไหมครับก็ไม่มาได้ครับก็ตัดสินไปครับก็ตัดสินแต่เลื่อนได้ไหมครับสภาไม่เลื่อนครับสภาก็เดินตามปกติครับจะไม่เลื่อนนะครับแล้วกรณีคุณสมศักดิ์ที่เมื่อวานก็ไม่มาแล้วถ้าวันพฤหัสหน้าก็ไม่มาอีกแล้วครับก็เสียสิทธิ์ครับแต่ว่าก็ต้องคำถามที่ตัวก็จะต้องถามปปช.ฝ่ายเดียวครับแต่ว่าถ้าพฤหัสหน้าคุณสมศักดิ์มาก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับยังมาตอบได้ครับสมศักดิ์ไม่มาวันพฤหัสหน้าแต่ว่ามาวันแถลงปิดคดีคือวันที่21เนี่ยครับก็ได้เช่นกันครับครับวันแถลงปิดคดียังคดีทั้งหมดเนี่ยคุณสมศักดิ์ยังมาตอนไหนก็ได้ครับวันแถลงปิดคดีกรรมาธิการยังมีโอกาสซักถามอีกไหมครับหรือต้องปิดคดีแล้วไม่มีนะครับกรรมาธิการมีหน้าที่แค่วันซักถามวันพฤหัสศุกร์นี้แค่นั้นเองครับแล้วก็หมดหน้าที่ถ้าอย่างนั้นถ้าคุณสมศักดิ์หรือถ้าคุณยิ่งรักไม่อยากตอบคำถามเนี่ยก็ไม่ต้องมาวันพฤหัสหรือวันศุกร์หน้ามาแถลงปิดคดีทีเดียวเพราะว่าเท่ากับตัดสิทธิกรรมาธิการในการถามด้วยคุณสมศักดิ์ไม่มาได้ครับแต่คุณยิ่งรักไม่มาไม่ได้นะครับคุณสมศักดิ์ไม่มาไม่ได้เนื่องจากวันแถลงเปิดคดีเนี่ยคุณสมศักดิ์ไม่ได้ใช้สิทธิ์ประธานก็ไม่ได้สั่งให้คุณสมศักดิ์ต้องมาวันตอบแต่ประธานเมื่อวานได้เช็คเกณฑ์ว่าผู้ที่มาแถลงในวันนี้จะต้องมาในวันซักถูกซักถามด้วยหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณยิ่งรักเข้าสู่กระบวนการมาแถลงแล้วเขาบอกว่าวันศุกร์หน้าจะไม่มาอันนี้ไม่ได้แล้วครับครับศุกร์หน้าไม่มาไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่มาทำอะไรเขาได้หรอครับก็ไม่ได้ครับก็ประธานคงจะมีถ้าทางศาลเนี่ยจะเป็นอีกบทหนึ่งนะครับผมคงก้าวล่วงอย่าอธิบายแต่ว่าในทางนี้เนี่ยก็แสดงถึงเจตนาบางเรื่องสมาชิกก็จะเอาไปประกอบเป็นดุลพินิจนะครับครับแต่ว่าเขาก็ยังแถลงปิดคดีได้อยู่ดีถูกไหมครับโดยไม่ต้องตอบคำถามของกรรมการแต่ว่าก็จะเห็นว่าสิ่งที่ประธานสั่งให้มาในวันศุกร์หน้าเพื่อตอบคำถามเนี่ยก็ไม่มาสมาชิกก็จะพูดง่ายๆครับก็ขออนุญาตว่าเป็นแง่ลบผู้ถูกกล่าวหามากกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่ติดเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาก็ควรจะมาครับเพราะว่าประทัดแล้วมีคำถามซึ่งก็เรายืนยันครับว่าจะถามอย่างยุติธรรมไม่ให้ยอกกรอบนะครับก็สมาชิกสงสัยก็ถามไปตามนั้นท่านก็ตอบไปตามนั้นครับถ้าเขากลัวที่จะตอบคำถามสมมติเฉยๆนะครับถ้าเขากลัวที่จะตอบคำถามก็เลยไม่มาวันศุกร์หน้าแต่จะมาวันแถลงปิดเพราะเวลาแถลงปิดเนี่ยได้พูดโดยที่ไม่ต้องถูกถามไม่ต้องตอบคำถามอย่างนั้นได้ไหมครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าผมก็เรียนตรงๆว่าดุลพินิจในการพิจารณาให้คะแนนในของสมาชิกกันเราไม่มีใครทราบครับครับจะไม่รู้สึกอะไรแต่บางท่านก็บอกเวลามีคำถามที่สมาชิกถามทำไมไม่มาตอบอะไรอย่างนี้ครับครับซึ่งก็ต้องไม่ลืมว่าผู้ที่จะลงมติไม่ใช่ส.ส.ในอดีตแต่นี่คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งยืนยันว่าทุกคนมีวุฒิภาวะแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับทั้ง220ท่านเป็นนักวิชาการอธิการบดีมหาลัยตั้ง9มหาลัยนะครับเป็นอดีตข้าราชการประจำชั้นผู้ใหญ่เป็นอดีตข้าราชการนายทหารที่เคยดูแลประเทศอดีตนายตำรวจอดีตผู้วิชาการตำรวจเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมรวมถึงนักกฎหมายอดีตเลขาธิการอายการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลยุติธรรมเยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับว่าท่านให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็การเข้าคูหานั้นเป็นการลงคะแนนรับโดยการกาบัตรในคูหาอย่างเดียวไม่มีใครเห็นครับยังมีความพยายามที่จะสร้างกระแสนะครับให้ประชาชนหลงเข้าใจหรือเอ็นเอียงไปตามว่าถ้าเกิดไปถอดถอนเดี๋ยวจะไม่ปรองดองนะนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้มีผลบังคับใช้อยู่แล้วจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับความเห็นเหล่านี้ความรู้สึกแบบนี้กับคือบางส่วนก็สนช.บางท่านเป็นคนออกมาพูดเอง
นะครับบางส่วนก็เกิดขึ้นจากฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหาท่านสว.สมชายมองถึงการทำหน้าที่ของสนช.ในวันนี้พรุ่งนี้หรือในวันที่ต้องลงมตินี้อย่างไรครับเรียน2ประเด็น2 3ประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่มีอยู่แล้วแต่กฎหมายปปช.มีอยู่ครับนะครับถ้าเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นรัฐธรรมนูญไม่มีอยู่แล้วความผิดคดีปล้นฆ่าคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ยกเว้นไปหมดแล้วเป็นการปรองดองอันนี้ผมคิดว่าไม่ถูกอันนี้ชัดเจนว่าทั้งกรณีคุณสมศักดิ์คุณนิคมและคุณยิ่งลักษณ์นี่คือกฎหมายปปช.เลยนะไม่ต้องพูดกฎหมายรัฐธรรมนูญ50เลยนะถูกต้องครับคุณยิ่งลักษณ์ยังมีกฎหมายพรบบริหารราชการแผ่นดินอีกฉบับนึงนะครับประการที่2ผมสอบถามสมาชิกท่านนั้นแล้วครับท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นครับแล้วฮะท่านสัมภาษณ์เป็น2ทางครับท่านบอกว่าสมาชิกส่วนนึงเห็นว่าดําเนินการได้สมาชิกบางส่วนมองว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมีอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องข้อนี้ไม่ได้ตอบแบบนั้นครับแต่นักข่าวก็ไม่อยากกล่าวหานะครับบางที่ท่านตั้งธงไปแล้วท่านก็เขียนท่านเอาคำเฉพาะที่ท่านอยากได้ไปอันนี้เป็นปัญหาเลยนะครับถ้าเสนอความแบบด้านเดียวอีกด้านหนึ่งที่มองว่าดำเนินการได้แล้วไม่พูดเนี่ยนะฮะไม่ลงเนี่ยผมสอบถามด้วยตัวเองเลยครับผมไม่เชื่อว่าท่านให้ข้อมูลอย่างนั้นจริงแล้วท่านก็ยืนยันกับผมว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านพูดสองทางครับคุณสมชายครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้เลยขั้นตอนที่ว่าดำเนินการได้หรือดำเนินการไม่ได้ไปแล้วไม่ใช่หรอครับมันเป็นเรื่องที่ต้องลงมติว่าผิดหรือไม่ผิดคือนักข่าวไปถามท่านก็อธิบายความว่าสมาชิกคือมีมติเสียงข้างมากให้รับเรื่องมาดำเนินการการอธิบายว่าในระหว่างนี้ก็ยังมีสมาชิกบางคนเนี่ยรับไว้เพื่อขอฟังข้อมูลนะครับบางส่วนมันไม่น่ามีคดีอยู่แล้วเพราะรัฐมนตรีหมดไปแล้วท่านก็ยังพูดอย่างนั้นนะครับผมถึงบอกว่าเมื่อที่อาจารย์วิชาอธิบายความเนี่ยชัดเจนมากได้อธิบายความในสภาให้สมาชิกได้ฟังได้เข้าใจครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็น่าจะไม่น่าจะหยิบยกขึ้นมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วผมคิดอย่างนี้ครับผมเรียนว่ามันไม่เกี่ยวเรื่องปรองดองนะครับการดำเนินการเนี่ยถ้าเราบอกว่าปรองดองกันแล้วเนี่ยทุกเรื่องยกเลิกหมดผมว่าอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นคดีทุจริตในบ้านเมืองนี้เนี่ยมีหลายกลุ่มหลายพรรคหลายนักการเมืองคุณสามานเนี่ยที่ไปโกงกินประเทศนี้มาเยอะเนี่ยต้องยกเลิกหมดนะครับครับใช่ไหมครับมันไม่ใช่ครับคดีฆ่าคนตายฆ่าคนเด็กร่องเก้าฆ่าใครกับใครไว้เต็มไปหมดยิง M79 ปางระเบิดเป็นการยกเลิกหมดครับไอ้อย่างนี้ไม่ปรองดองเขาก็เลยเอาซุกใต้ผมเพื่อรอวันระเบิดสุดท้ายสุดมันจะเกิดสงครามกลางเมืองซึ่งผมว่าความยึดความปรองดองคือการนำความยุติธรรมมาตีแผ่แล้วตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงไปตรงมาจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการและเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่านแล้วผู้กระทำความผิดได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษถ้าเป็นระหุโทษเนี่ยได้สำนึกแก่ความผิดแล้วและพร้อมที่จะเข้ากระบวนการปรองดองร่วมกันนะครับก็ได้โทษกรรมกันได้หรืออภัยโทษกันบางส่วนได้แต่ถ้าคดีสำคัญที่ไปฆ่าไปปล้นไปอะไรไว้มันก็ต้องดำเนินการไปจนกระทั่งเขาได้รับโทษระดับหนึ่งครับนะครับแบบเหมือนกันครับอันนี้เป็นเรื่องการถอนสิทธิทางการเมืองไม่ได้เอาไปติดคุกติดตารางอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นความสำคัญต่อหลักประชาธิปไตยว่าเราจะให้อยู่อย่างไรนะครับถ้าเราคิดว่าเราวันหน้าเรามีเรื่องกันไปทำทุจริตทำอะไรไปแล้วพอทำไประยะหนึ่งจนกระทั่งได้ประโยชน์เต็มที่แล้วเราก็มาปองดองกันไล่ยกเว้นโทษหมดอย่างนี้บ้านเมืองอยู่ไม่ได้ครับการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผิดหรือไม่ผิดถูกไหมครับไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะให้ถอดถอนแล้วกรณีสองสามท่านนี้เนี่ยบางกรณีเนี่ยชัดเจนบางกรณีถูกตัดสินไปแล้วโดยศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปว่าผิดเนี่ยการลงมติถ้าออกมาเป็นว่ามีการไม่ถอดถอนหรือถอดถอนไม่เสียงไม่พอเนี่ยมันไม่เป็นการเคลือบแคลงสงสัยการลงมติของสนช.หรอครับคือผมก็โรงเรียนนี้ครับสมาชิก220ท่านเนี่ยท่านมีเอกสิทธิ์และท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณของท่านนะครับแล้วก็ลงคูหาโดยการลงคะแนนลับเสียง3ใน5เนี่ยเป็นหลักประกันเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกันนะครับถ้าเอาเสียงแค่ข้างมากเนี่ย220คนเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม110คนหรือว่ามาในที่ประชุมแค่180ประชุมเสียงเกินกึ่งหนึ่ง91เสียงก็ถอนได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นดูมันจะง่ายแต่เป็นอันตรายเพราะของรัฐธรรมนูญ50จึงเขียนไว้ว่าให้ต้องใช้เสียง3ใน5ของสมาชิกที่มีอยู่หมายความว่า220คน3ใน5นับยังไงก็ต้อง132นะครับจะบอกว่านั้นมาประชุมแค่180คนแล้วรับ3ใน5ของ180เขาไม่ได้เพราะถามว่าความยากตรงนี้มีไหมยากครับแต่ยากแล้วเนี่ยถ้าสมาชิกท่านยังเห็นว่าโทษทั้ง
ฐานความผิดและโทษมันยังเบาเกินกว่าจะถอดถอนท่านก็ลงมติไม่ถอดถอนได้ครับครับแต่ถ้าสมาชิกเห็นพร้อมต้องกันในคูหาแบบรับเลยครับ132คนเห็นว่าโทษมันต้องเอาผิดแล้วแล้วต้องลงโทษถอดถอนก็ดำเนินการถอดถอนครับอันนี้มันพูดยากครับอธิบายว่าสมาชิกจะเห็นเป็นยังไงแล้วผมเนี่ยอยากให้ยอมรับครับไม่ว่าผลการถอดถอนชอว่าเป็นอย่างไรครับครับถ้าถอดถอนผมเนี่ยอยู่ในกระบวนการถอดถอนมา6ท่านแล้วครับเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่นะครับกรณีท่านหนึ่งเนี่ยได้เสียงถึง77เสียงแต่ถอดถอนไม่ได้เพราะว่าเขากฎหมายระบุให้ใช้3ใน5ของสวที่มีอยู่นั่นหมายความว่าต้องมีมากกว่า90เสียงในวันที่ผ่านมา6คนที่ถูกถอดถอนนี่คือมติโดยเสียงข้างมากทั้งหมดแต่เสียงไม่พอเท่านั้นเองเสียงข้างมากไม่ทั้งหมดครับมีอยู่รายเดียวครับที่เสียงข้างมากห้ารายนั้นเสียงไม่พอไม่ถึงข้างมากนะครับเช่น54บ้าง57บ้างนะครับบางครั้งก็ไม่ถอดถอน120กว่าอะไรเงี้ยครับครับมีอยู่ท่านเดียวที่เสียงถอดถอนเกินกึ่งหนึ่งแต่ไม่ถึง3ใน5ครับครับก็ถอดถอนไม่ได้ครับครับนะฮะวันนี้กรณีของคุณยิ่งลักษณ์นี่ยติเริ่มกี่โมงนะครับ10นาฬิกาครับ10นาฬิกานะฮะกรณีคุณยิ่งลักษณ์กับกรณีคุณนิคมสมศักดิ์นี่ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นลงมติรู้ชัดเจนว่าถอดถอนไม่ถอดถอนประมาณวันที่เท่าไหร่ครับไม่เกินสิ้นเดือนครับไม่เกินสิ้นหลังจากวันแถลงปิดคดีครับแถลงปิดคดีนะครับซึ่งประธานน่าจะกำหนดวันที่21หรือ22ครับก็ภายใน3วันก็จะนัดให้มีการประชุมเพื่อลงมติครับไม่สามารถโยกย้ายหรือดึงเวลาอะไรได้อีกแล้วไม่มีเหตุจำเป็นคือเป็นข้อบังคับของสสช.ครับมติสภาก็อาจจะถ้ามีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะครับสมมติเกิดน้ำท่วมใหญ่เกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้มติสภาในการยกเว้นข้อบังคับครับแต่ณขณะนี้ไม่มีเหตุที่ต้องยกเว้นข้อบังคับครับครับเอาละครับเราคงได้ติดตามกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถจะชมได้ทางวิทยุโทรทัศน์ของระบบรัฐสภานะครับเช้านี้ขอบพระคุณครับท่านสมชายครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ทำให้คุณผู้ชมนอกจากอ่านข่าวแล้วก็ได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับจากตัวท่านสนช.เองในเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับได้นำเอาสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์จะแถลงต่อที่ประชุมสนช.วันนี้แก้ข้อกล่าวหาปปช.เห็นว่าเตรียมไปอ่าน390หน้าเลยนี่มาลงไว้หนังสือพิมพ์มติชนเอามาลงไว้เลยมาลงไว้เลยอย่างที่คุณสมชายพูดเมื่อสักครู่นี้หลักการก็คือว่าสนช.แต่ละคนไม่สามารถถามตรงได้เอามาลงไว้เลยคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปเปิดหนังสือมติชนอ่านแถลงได้เลยดิเขาไปเอามาของคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละก็นั่นสิแจกให้สื่อก่อนอ๋อแจกให้สื่อก่อนแจกให้สื่อแล้วก็เอามาลงแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเอาอันนี้ไปอ่านก็ไปเขาแช็คว่าแถลงไปแถลงอ่านเหรอฮะคุณว่าจะแถลงหรือคุณว่าจะอ่านล่ะลองดูกันไหมถ้าอ่านถ้าอ่านทั้งสองอย่างผมว่าเธอจะไปอ่านนะเธอไม่แถลงเพราะฉะนั้นเมื่อสนช.ไม่สามารถถามตรงไปยังผู้ถูกกล่าวหาได้โดยระเบียบนะคือต้องถามไปที่ปปช.และการจะถามปปช.ก็ต้องให้มีกรรมการถามแทน9ท่านถูกไหมฮะคุณยิ่งลักษณ์พูดของตัวเองเสร็จปั๊บแล้วก็ไปมอบให้อีก 3-4 คนช่วยพูดด้วยเพราะงั้นคน 3-4 คนนั้นถ้าพูดเสร็จปั๊บแล้วก็มีคนถาม 3-4 คนนั้นก็จะเป็นตัวช่วยคุณยิ่งลักษณ์ทีนี้ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าจะมีสนช.คนใดคิดจะช่วยคุณยิ่งลักษณ์โดยไม่ถามคุณยิ่งลักษณ์แต่จะพยายามให้ตัวช่วยเป็นคนช่วยคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปถามคนที่เหลือถูกไหมฮะอันนี้เราได้ดูกันเหมือนกันว่าถามช่วยหรือถามเอาข้อที่จริงมันอยู่ที่ถ้าวันนี้คุณยิ่งลักษณ์แถลงมากก็จะถูกถามมากแน่นอนถามคนเดียวได้เลยคุณยิ่งลักษณ์แถลงสัก3คำแล้วให้คุณกิติรัตน์ให้คนอื่นช่วยแถลงคุณยิ่งลักษณ์ก็จะได้ไม่ต้องตอบคำถามไงคือโดยหลักคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องถูกถอดถอนเองก็เหมือนกับเวลาแถลงยัตติเปิดยัตติคุณก็ต้องแถลงหมดครอบคลุมทุกประเด็นเมื่อคุณแถลงครอบคลุมทุกประเด็นเขาก็ต้องถามคุณนั่นแหละว่าคุณแถลงแล้วฉันก็ต้องถามคุณนั่นแหละเว้นแต่ว่าเธอบอกว่าทั้งหมดนี้ยกให้1 2 3 4นี่เป็นคนแถลงฉันก็จะได้นั่งฟังอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเธอคงไม่ต้องอ่านแต่ผมเชื่อว่าเธอคงอ่านนะใช่ไหมแต่ว่าอ่านแล้วกรุณาอ่านให้ถูกๆด้วยนะครับแล้วฮะก็กลัวอยู่ว่าไปแถลงแล้วจะอ่านผิดอ่านถูกอีกกลัวไม่แถลงเนี่ยกลายเป็นเริ่มต้นก็แถลงแล้วครับเอาเวลาที่เหลือเชิญคุณวิทยเยนครับเอ้าก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการนะครับก็จะเป็นคุณสำราญรอดเพชรมาอยู่คุณขนอมอ่อนเกศพลแทนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อีกสักพักหนึ่งมีรายการใหม่จะมีรายการใหม่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ถึงไม่ได้อยู่รายการข่าวฟ้าวันใหม่รายการวันแห่งความรักป่ะไม่ใช่14กุมภาไม่ใ
างไงคุณก็ไปโยงไปเรื่องรักเลยก็ไม่รู้ผมก็อุตส่าห์จะอ้อนคุณผู้ชมว่าก็เมื่อกี้ผมถามแล้วว่าไม่ลาบวชก็ต้องแต่งงานสองอย่างก็จะบอกคุณผู้ชมว่าถึงไม่ได้อยู่ในช่วงรายการข่าวฟ้าวันใหม่ก็ยังอยู่ในสถานีฟ้าวันใหม่อยู่แล้วก็ยังอยู่ในรายการถอนพิษแล้วก็รายการอื่นๆเท่าที่ยังอยู่นะครับครับเราอย่างไรก็ตามในช่วงสายตรงยังอยู่ในช่วงข่าวฟ้าวันใหม่เนี่ยที่สำคัญกลัวว่าเดี๋ยวไม่ได้จัดคู่คุณถนอมแล้วคุณถนอมจะไม่ขายของก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับว่ายังไงก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าของ Blue Sky Direct ด้วยนะครับพี่จ่านิ่มบอกว่าคุณไม่อยู่แล้วผมจะแซวใครพี่จ่านิ่มก็เป็นห่วงอยู่นั่นแหละคุณถนอมจะได้เงียบเหงาหงอยไปเลยแหละนะก็ฝากสินค้า Blue Sky ไว้ทุกตัวครับคุณผู้ชมด้วยในบ้านในครอบครัวนะครับของที่เราได้เลือกสรรมาให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นั้นคือได้ผ่านการตรวจพิสูจน์มาเรียบร้อยนะครับว่าเป็นของดีมีคุณภาพส่งไปอย.ออกตามขั้นตอนทุกอย่างที่สำคัญเนี่ยอย่างสบู่ครีมอาบน้ำเนี่ยผมก็ใช้เองทุกวันนะครับอาบน้ำเช้าเย็นก็ใช้ครีมอาบน้ำของBlue Sky Direct อันนี้ก็ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมว่าสถานีเราอยู่ได้เพราะโฆษณานะครับไม่ได้มีเงินถุงเงินถังจากกระเป๋าใครเป็นการส่วนตัวมาลงช่วยให้สถานีนี้ออกอากาศได้คือไม่ใช่โฆษณาอย่างเดียวโฆษณาทุกวันนี้ในการแข่งขันมันสูงนอกจากนั้นเนี่ยที่เราอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมก็สั่งซื้อสินค้าเรามาพอสมควรนี่แหละนี่แหละจากการขายสินค้าโฆษณานะครับ SMS ข่าวต่างๆเหล่านี้แต่คุณผู้ชมที่สั่งมาก็ยังไม่เยอะนะคุณถนอมบางช่วง call center นี่เงียบตามเพราะว่าเศรษฐกิจนะเข้าใจได้เศรษฐกิจไว้ยางราคาดีๆก่อนคือถ้าคนดูฟ้าวันใหม่มีสักล้านคนแล้วมาโทรมาสั่งซื้อสินค้าของ Blue Sky Direct สักแสนคนเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วแต่ทุกวันนี้ยังมีผู้ชมสั่งเราอยู่ไม่กี่ร้อยคนครับก็ช่วยๆกันด้วยนะครับสนับสนุนสินค้า Blue Sky Direct รวมโดยช่วยกันนะครับของเราเดินต่อไปได้ทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายสุดท้ายว่าวันพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับก็คงจะเป็นวันของเด็กเราให้ความสำคัญกับเด็กเด็กคืออนาคตของชาติผู้ใหญ่ก็เป็นอนาคตของวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเก้าอี้นายกเปิดให้ชมให้นั่งนะครับและได้ทราบว่านายกพลเอกประยุทธ์จะเชิดหุ่นด้วยฮะเชิดหุ่นใช่เพราะก็กระทรวงวัฒนธรรมก็จัดหุ่นเชิดการแสดงหุ่นการแสดงหุ่นจะไปแข่งหุ่นทักษิณเชิดหุ่นแล้วหรอก็นี่ไงก็คือรัฐบาลชุดนี้พลเอกประยุทธ์ท่านเชิดหุ่นแต่ที่ผ่านมาหุ่นเชิด หุ่นเชิดนี่เชิดหุ่นเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับของหุ่นนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็พี่เอ๋ก็เราก็คงติดตามรายการใหม่ของแกต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมคู่คุณถนอมมาครับ2ปีแล้วก็พบกันในรายการอื่นๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ